วัสดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกท่านครับเจอกันเช่นเคยสำหรับห้องเรียนออนแอร์วิชาภาษาไทยนะครับกับอาจารย์สันติวัฒน์นะครับวันนี้ยังเป็นภาคต่อยังเป็นซีรีส์ต่อนะฮะควันหลงของการยืมคำภาษาอังกฤษเนาะคราวที่แล้วเนี่ยปิดท้ายไปว่าเออเราจะมีการใช้คำภาษาอังกฤษนะฮะให้มีความเป็นทางการมากขึ้นเนี่ยอย่างไรนะฮะวันนี้ก็เลยมาเสนอนะฮะวิธีการทำให้ศัพท์นะฮะภาษาอังกฤษเป็นทางการนะฮะมากขึ้นเนี่ยเราจะใช้วิธีหนึ่งที่เราเรียกว่าบัญญัติศัพท์นะฮะเราเรียกว่าการบัญญัติศัพท์หรือพอบัญญัติศัพท์เสร็จแล้วเราจะเรียกคำนั้นว่าศัพท์บัญญัติเนาะไม่ได้เป็นการกวนใดอย่างใดนะฮะคือบัญญัติศัพท์นี้เป็นแค่ใช้เป็นคำกริยาการบัญญัติคือการกำหนดขึ้นมานะฮะแต่พอบัญญัติเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นคำนามที่เราเรียกมันว่าศัพท์บัญญัตินะฮะทีนี้ลักษณะของศัพท์บัญญัติเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะขอบเขตเนื้อหาที่จะคุยกันวันนี้ก็จะมีเรื่องของความหมายนะฮะของศัพท์บัญญัติมันคืออะไรนะฮะความหมายของศัพท์บัญญัติคืออะไรนะฮะความเป็นมาของศัพท์บัญญัติเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะฮะไทม์ไลน์ของศัพท์บัญญัติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็หลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานเราต้องพึ่งพาราชบัณฑิตยสถานเนาะเพราะว่าราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเป็นหน่วยงานนะฮะที่เป็นแหล่งอ้างอิงทางปัญญานะฮะของแผ่นดินนะฮะแล้วก็มีคณะกรรมการอยู่หลายชุดเพราะฉะนั้นก็นะฮะให้ศึกษาโดยเริ่มต้นจากหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานนะฮะจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยเนาะต่อมาเราก็จะมาดูเรื่องของตัวอย่างนะฮะของศัพท์บัญญัติว่าศัพท์บัญญัติที่เราใช้เนี่ยนะฮะมันมีตัวอย่างอะไรบ้างและมันปรากฏอยู่ในแวดวงอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็จะเสนอนะฮะแนวทางการบัญญัติศัพท์นะฮะโดยทัศนะของนักวิชาการนะฮะซึ่งนักวิชาการท่านนี้ก็เป็นราชบัณฑิตนะฮะแล้วก็มีหน้าที่นะฮะในการบัญญัติศัพท์อาจารย์เป็นกรรมการบัญญัติศัพท์อยู่หลายชุดก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะและซึ่งสาเหตุที่ขับมาให้ดูเนี่ยเพราะคิดว่าแนวทางที่จะนำเสนอเนี่ยเป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริงนะฮะเป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริงแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็มันจะบอกว่ายังไงล่ะท้าทายเนาะท้าทายความสามารถท้าทายความสามารถของทุกคนคือทุกคนอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะบัญญัติศัพท์เนี่ยได้เช่นเดียวกันอาจจะอาศัยหลักการของอาจารย์นะฮะเพื่อที่จะมาเป็นเกณฑ์ในการบัญญัติศัพท์แล้วเราก็ลองคิดศัพท์บัญญัติที่แบบเพราะๆนะฮะเก๋ๆอะไรเงี้ยขึ้นมาใช้แล้วถ้าสมมติว่ามีคนใช้ตามเราเยอะๆติดตลาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะเออคำนั้นก็แล้วอาจจะรู้สึกว่าแบบเข้าท่าดีอะไรเงี้ยอ่ะโอเคอันนี้เล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนะฮะทีนี้เรามาดูที่หัวข้อแรกข้อแรกก็คือเรื่องของการสร้างคำขึ้นมาความหมายของศัพท์บัญญัตินะฮะความหมายของศัพท์บัญญัติที่หมายถึงอะไรศัพท์บัญญัติเนี่ยเราคุยกันเนี่ยนะฮะความหมายของศัพท์บัญญัติก็แปลว่านะฮะการสร้างคำนะฮะการสร้างคำขึ้นมาใหม่ในภาษาไทยภาษาไทยด้วยนะนะฮะการสร้างคำขึ้นมาใหม่ในภาษาไทยเพื่อทดแทนคำยืมจากภาษาต่างประเทศสร้างศัพท์ใหม่แทนคำยืมจากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่มาจากภาษาอังกฤษเราเน้นคำที่มาจากภาษาอังกฤษเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวจะคุยให้ฟังและจะเชื่อมโยงให้ฟังว่าคำศัพท์บัญญัติที่เราบัญญัติเสร็จแล้วเหล่านี้มันไปอยู่ที่ไหนตำแหน่งแห่งที่ของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนมันดำเนินชีวิตของมันอย่างไรเนี่ยนะฮะทั้งนี้นะฮะการบัญญัติศัพท์เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากวิชาการด้านต่างๆเนี่ยขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นนะคะทำให้ต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศมากขึ้นดูจาก PowerPoint ดูจากสื่อหน้านี้อาจจะตอบได้แล้วนะฮะอาจจะตอบได้แล้วว่าอ๋อรู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งที่ของศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันมีคำหนึ่งที่เป็นตัวชี้บอกอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากคุยเรื่องการบัญญัติศัพท์เสร็จแล้วนะฮะเรามาดูไทม์ไลน์นะคะของการบัญญัติศัพท์นิดหนึ่งนะคะว่าก่อนที่จะมาเป็นการบัญญัติศัพท์ในปัจจุบันเนี้ยนะคะก่อนที่จะมาเป็นการบัญญัติศัพท์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะคะมันมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะขอแบ่งเป็นยุค
นะฮะตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะจนถึงสมัยรัชกาลที่5บอกว่าตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ประเทศไทยทําสนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศหลายฉบับพอสมควรนะฮะก็เลยทําให้คําภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาปะปนกับคําในภาษาไทยเป็นจํานวนมากเลยนะฮะการรับคําภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในยุคนี้เนี่ยคิดว่าใช้วิธีอะไรกันล่ะอุ๊ยเราคุยกันไปแล้วเนาะยุคแรกๆที่เรารับภาษาอังกฤษเข้ามาในตอนแรกๆเนี่ยนะฮะยุคแรกๆที่เรารับภาษาอังกฤษเข้ามาเนี่ยเราใช้วิธีการทับศัพท์เราใช้วิธีการทับศัพท์เลยเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าเรายังไม่คิดว่าเราจะหาคำแทนคำนั้นน่ะได้และอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเพิ่งเข้ามาน่ะคิดคำอะไรมาแทนก็แบบยังไม่เหมาะสมยังไม่เข้าใจคำนั้นดีพอว่ามันมีความหมายถึงอะไรมีขอบเขตความหมายกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาตอนแรกก็คือยืมมาใช้ทั้งคำเลยก็ใช้วิธีการทับศัพท์ก็คือการออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาที่เรายืมมาเช่นคำว่า agent นะฮะ agent นะฮะก็ทับศัพท์ว่า agent สระ a o rสระเอชอช้าหมอหนูต่อต่อประเด็นคือเอเจนต์นั่นเองใช่ไหมครับคำว่ามินินะฮะแล้วก็แต่เดิมแรกเริ่มเดิมทีนี้เราใช้เลยเราใช้ทับศัพท์เลยว่ามินินะฮะแต่ทุกวันนี้เราก็รู้แล้วไม่มีใครใช้คำว่ามินิเนาะมีเราก็ใช้คำว่านาทีใช่ไหมครับเราก็ใช้คำว่านาทีกันเป็นปกติแปลว่ามันมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้แปลว่ามันมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้ต่อมานะฮะอันนั้นเขาแยกเป็นตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะฮะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นไปนะฮะเริ่มตั้งแต่ยุครัชกาลที่5เนี่ยนะฮะอันแรกถึงรัชกาลที่4ขออภัยนะครับอันที่2ก็คือช่วงที่2คือเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะส่วนมากจะใช้วิธีการทับศัพท์ก็ยังคงใช้วิธีการทับศัพท์เช่นเดิมนะฮะแต่ก็มีพัฒนาการมากขึ้นก็คือบัญญัติศัพท์ขึ้นใช้จากคำภาษาบาลีสันสกฤตแทนคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะฮะเช่นคำว่า telegraph telegraph นะฮะ telegraph เราก็มีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาว่าโทรเลขเด็กๆทุกวันนี้ไม่น่าจะรู้จักเพราะโทรเลขเนี่ยเราเลิกใช้กันไปแล้วใช่ไหมฮะโทรเลขเราเลิกใช้กันไปแล้วแต่ก่อนเนี่ยนะโทรเลขคือการส่งข้อความที่ด่วนที่สุดเลยนะในยุคหนึ่งเนี่ยโทรเลขเป็นการส่งข้อความที่ด่วนที่สุดเลยนะเราจะส่งโทรเลขได้ก็ต่อเมื่อเราไปที่ที่ทำการไปรษณีย์เท่านั้นเล่าให้ฟังเนาะเผื่อคนที่เกิดทีหลังไม่รู้จักโทรเลขก็ว่าตอนนี้ไปรษณีย์เนี่ยนะฮะไปรษณีย์ไทยเนี่ยประกาศยกเลิกใช้โทรเลขแล้วนะฮะมันคิดง่ายๆมันเหมือนการส่งข้อความผ่านทางไลน์ในปัจจุบันผ่านทางไลน์หรือผ่านทาง Messenger ที่เป็นข้อความส่วนตัวเนี่ยนะฮะแต่สมัยก่อนเราไม่ได้มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วการจะส่งข้อความด่วนเนี่ยมันจะต้องทำผ่านโทรเลขเราต้องไปทำที่สถานีที่สำนักงานไปรษณีย์แล้วเราต้องคิดคำไปเลยนะเราต้องคิดคำไปเลยว่าข่าวที่เราต้องการจะส่งไปถึงคนคนนี้นะฮะเราจะส่งไปยังไงให้สั้นที่สุดถามว่าทำไมต้องสั้นที่สุดเพราะค่าบริการโทรเลขเนี่ยแพงคิดตามตัวอักษรที่ใช้คิดตามตัวอักษรที่ใช้เนาะก็คือถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยเราก็ค่อยไปใช้วิธีการโทรเลขนะคะถ้าไม่จำเป็นเราก็ใช้วิธีอื่นเช่นเขียนจดหมายนึกออกไหมฮะเขียนจดหมายอาจจะส่งไปรษณีย์ตามปกติก็อาจจะถึงช้าหน่อยแต่โทรเลขเนี่ยเป็นการส่งข่าวอย่างรวดเร็วแต่การส่งข่าวอย่างรวดเร็วที่เป็นยังไงฮะส่งได้สั้นมากเพราะว่ามีข้อจำกัดนะฮะด้านค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเลือกคำนะฮะเลือกภาษาที่ช่างสั้นกระชับแล้วก็ชัดเจนเนาะอันนี้คือโทรเลขต่อมาวิทยาการมันก็วิทยาการเทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้ามากขึ้นนะฮะสิ่งที่คุณเล่าไปเมื่อกี้มันก็เป็นไงฮะล้าสมัยนะฮะจนกระทั่งมันไม่มีที่ยืนแล้วมันไม่มีตำแหน่งแห่งที่มันไม่มีหน้าที่แล้วนะฮะไปรษณีย์ไทยก็เลยประกาศยกเลิกการให้บริการโทรเลขอ่ะอันนี้คือเรื่องของโทรเลขเนาะพอพูดถึงโทรเลขแล้วพูดยาวเชียวนะฮะเรื่องเล่าเนาะนะฮะอ่ะคำต่อมาที่เป็นตัวอย่างนะฮะคำศัพท์บัญญัติในสมัยรัชกาลที่5ก็คือเรื่องของโรงรับจำนำนะฮะก็นะฮะบัญญัติศัพท์ขึ้นแทนคำว่าผ่านช็อป
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ในสมัยรัชกาลที่6นะฮะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากๆในการบัญญัติศัพท์ขึ้นใช้โดยเฉพาะคำศัพท์ทางการศึกษานะฮะโดยเฉพาะคำศัพท์ทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเยอะมากเมื่อมีการสถาปนาสถาบันอุดมศึกษาสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยก็คือแรกมีสถาแรกเริ่มที่มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะพอมีมหาวิทยาลัยเราต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นการใช้แนวคิดการจัดการศึกษาแบบตะวันตกเราไม่เคยมีมาก่อนเลยและพอเรามีปุ๊บคำเรียกสิ่งต่างๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยคำเรียกคนคำเรียกตำแหน่งเนี่ยเราไม่เคยมีมาก่อนเลยเราก็ยืมของเขามาใช้ก่อนแล้วพอยืมมาใช้ปุ๊บเราก็พยายามบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้แทนนะฮะเช่นคำว่าบีม DEAN บีมนะฮะคนไทยก็เรียกบีมว่าบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้ว่าคณะบดีในขณะที่คำว่า degree degree เราก็เรียก degree ในภาษาไทยว่าปริญญาเห็นไหมฮะซึ่งคำศัพท์คำนี้ก็ยังใช้อยู่จนปัจจุบันก็แปลว่าการที่บัญญัติศัพท์คำว่าดีนว่าคณบดีกับการบัญญัติศัพท์คำว่า degree ว่าปริญญาเนี่ยถือว่าโอเคเพราะคนยังใช้นะฮะแล้วใช้ซะจนไม่รู้ว่าอ่ะยุคนึงมันไม่มีคำว่าคณบดีใช้นะเราบัญญัติขึ้นมาจากคำว่าดีคำศัพท์บัญญัติที่เราใช้ซะจนเป็นปกติแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเราก็จะไม่ค่อยได้สะดุดใจนะฮะว่ามันแต่ก่อนมันมาจากภาษาอะไรเพราะว่าใช้ซะจนเป็นปกติแล้วนะฮะต่อมาฮะในสมัยรัชกาลที่7ในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยมีการจัดตั้งราชบัณฑิตยสถานขึ้นจุดกำเนิดเนาะในปีพุทธศักราช2476นะฮะจำง่ายก็คือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง1ปีนั่นเองนะฮะ2476นะฮะก็มีการจัดตั้งราชบัณฑิตยสถานขึ้นราชบัณฑิตยสถานก็มีหน้าที่ในการบัญญัติศัพท์ใช้เป็นภาษาไทยนะฮะตัวอย่างศัพท์บัญญัตินะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะในยุคนี้เช่นคำว่าแรงม้านะฮะเราบัญญัติขึ้นแทนคำว่า horsepower นะฮะและคำว่ากล้องยาเส้นเราก็บัญญัติขึ้นแทนคำว่า tobacco pipeนี่นะฮะก็เกิดราชบัณฑิตขึ้นแล้วนะราชบัณฑิตยสถานขึ้นแล้วในปี2476ต่อมานะฮะในสมัยรัชกาลที่8ก็จัดตั้งให้มีคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485นะฮะคล้อยหลังมาอีก9ปีเนาะเมื่อกี้เกิด2476คราวนี้2485ก็มีการตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ขึ้นนะฮะโดยมีกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประธานเป็นประธานนะฮะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการบัญญัติศัพท์อย่างเป็นทางการคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้บัญญัติศัพท์ในสาขาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์สถิติเห็นหรือยังศัพท์บัญญัติจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ตามสาขาต่างๆของวิชาการนะฮะวิชาการทางคณิตศาสตร์ทางสถิติและบุคคลที่ครูอยากกล่าวถึงมากๆนะฮะในช่วงนี้ก็คือกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประธานนะฮะพระองค์ท่านถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะฮะที่นะฮะบุกเบิกงานด้านบัญญัติศัพท์ในประเทศไทยและศัพท์บัญญัติหลายต่อหลายคำของพระองค์เนี่ยก็เป็นคำที่เราจะต้องแบบรู้สึกสำนึกในพระคุณของท่านมากว่าเออท่านแบบมีอัจฉริยภาพนะฮะมีอัจฉริยภาพมากในการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยเนี่ยแทนคำภาษาต่างประเทศแล้วก็ใช้คำว่าอะไรดีฮะติดตลาดเนาะติดตลาดแล้วก็คนเนี่ยนิยมใช้มากๆสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะฮะคำหนึ่งที่กูชอบมากนะฮะคำหนึ่งที่กูชอบมากคือคำว่าวัฒนธรรมแต่เดิมเราไม่มีหรอกคำว่าวัฒนธรรมนะฮะเราบัญญัติศัพท์คำนี้แทนคำว่า culture เราบัญญัติศัพท์คำนี้แทนคำว่า cultureถูกไหมฮะเออจะเรียกว่าอะไรดี culture นะฮะตอนแรกก็มีผู้เสนอนะนะฮะคำว่าพฤติธรรมพฤติธรรมนะฮะแต่สุดท้ายก็ไปลงที่คำว่าวัฒนธรรมเนี้ยนะฮะโอ้โหมันก็คิดยากเหมือนกันเนาะไม่รู้จะแบบคือมันต้องรู้ศัพท์มันต้องรู้ความหมายของศัพท์อย่างลึกซึ้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งรู้ลักษณะว่าเออคำว่า culture เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันใช้อย่างไรแล้วก็ต้องมาคิดอีกขั้นหนึ่งว่าถ้าจะนำมาใช้ในภาษาไทยให้เหมาะกับคนไทยเนี่ยเราจะใช้คำว่าเนาะสุดท้ายก็มาลงเอยที่คำว่าวัฒนธรรมนั่นเองนะฮะอ่ะ
นั่นคือสมัยรัชกาลที่8นะฮะก็สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่9นะฮะจนถึงสมัยปัจจุบันนะฮะราชบัณฑิตยสถานก็ได้รับช่วงงานบัณฑิตศัพท์เนี่ยนะฮะมาดำเนินการเองเลยนะฮะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490 2490เนี่ยนะฮะราชบัณฑิตเนี่ยรับงานมาเลยนะฮะงานบัณฑิตศัพท์พุทธศักราช2504นะฮะคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศัพท์ภาษาไทยขึ้นนะฮะก็เป็นกรรมการเลยนะฮะราชบัณฑิตยสถานปัจจุบันนี้นะฮะเป็นราชบัณฑิตยสถานเนี่ยมีคณะกรรมการบัณฑิตศัพท์เนี่ยหลายชุดนะฮะจำแนกตามสาขาวิชาเป็นหลายสาขาวิชาปัจจุบันนะฮะนะศัพท์บัณฑิตของราชบัณฑิตยสถานนะฮะราชบัณฑิตยสถานเนี่ยมีออนไลน์นะฮะมีออนไลน์ในเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานนักเรียนใช้คำค้นว่าศัพท์บัณฑิตของราชบัณฑิตยสถานก็ได้แล้วก็ Google ก็จะพานักเรียนไปที่หน้านั้นเลยง่ายและก็สะดวกเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างนะฮะปัจจุบันนี้นะฮะก็จะมีศัพท์นะฮะก็จะมีศัพท์อยู่15หมวดเดี๋ยวครูเช็คปัจจุบันแบบอัปเดตจริงๆดีกว่าเนาะนะฮะว่าปัจจุบันนี้นะฮะเรามีศัพท์บัณฑิตอยู่15หมวดจริงหรือเปล่าคนว่าศัพท์บัณฑิตนะศัพท์บัณฑิตราชบัณฑิตยสถานเนาะศัพท์บัณฑิต15สาขาวิชาของสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะฮะลิงก์ก็จะนำพานักเรียนมาหน้านี้เลยนะฮะนักเรียนก็สามารถค้นได้เลยนะฮะเมื่อกี้เราติดค้างอยู่ที่หมวดเนาะเราติดค้างอยู่ที่หมวดมีเท่าไหร่เราไล่เลยนะฮะศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะนิติศาสตร์ประกันภัยนะฮะพลังงานภาษาศาสตร์ทั่วไปภาษาศาสตร์ประยุกต์ภูมิศาสตร์ยานยนต์วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรมนะฮะสังคมวิทยาเทคโนโลยีทางภาพและก็ศัพท์เศรษฐศาสตร์นะฮะสมมุติว่านักเรียนเข้ามาตรงนี้แล้วนักเรียนสามารถค้นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนาะค้นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็จะมีคำค้นออกมาเลยอ่ะเช่นสารสนเทศเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะสารสนเทศสารสนเทศนี่เป็นศัพท์บัณฑิตเห็นไหมฮะอ่ะจิ้มเข้าไปสารสนเทศแล้วก็ค้นฮะอยู่ในหมวดอะไรสารสนเทศอยู่ในหมวดเศรษฐศาสตร์ก็ได้หรืออยู่ในหมวดคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้ซึ่งคำว่าสารสนเทศเนี่ยเราบัญญัติศัพท์ขึ้นใช้นะฮะแทนคำว่า information นอกจากเราบัญญัติว่าสารสนเทศแล้วเรายังมีศัพท์บัญญัติว่าสนเทศอีกด้วยและก็จะมีศัพท์บัญญัติอีกว่าสารนิเทศนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้นะฮะซึ่งคำว่าสารสนเทศคำว่าสนเทศหรือคำว่าสารนิเทศเนี้ยนะฮะก็อยู่ในหมวดคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้ด้วยเนาะสะดวกสบายมากเลยนะฮะอยากค้นอะไรก็เข้าไปแต่กูเน้นอย่างนี้เนาะว่าพยายามค้นนะฮะให้ค้นจากเว็บไซต์ของราชบัณฑิตนะฮะสำนักงานราชบัณฑิตยสภาอันนี้ง่ายแล้วก็สะดวกนะฮะนอกจากนี้นะฮะนอกจาก15สาขาเนี้ยที่เขาออนไลน์ให้เราค้นได้อย่างสะดวกนะฮะมันก็จะมีบางสาขานะฮะก็จะมีบางสาขานะฮะที่นะฮะเป็นศัพท์บัณฑิตของราชบัณฑิตตยสถานหรือราชบัณฑิตยสภาในปัจจุบันเนี่ยที่ไม่ได้ออนไลน์ให้เราสุขผลแต่จะตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มๆเป็นหนังสือเล่มเนาะอ่ะเช่นผมให้ดูตัวอย่างเช่นพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์นี่ฮะหน้าปกเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นพจนานุกรมเป็นเล่มพจนานุกรมเล่มย่อยพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยานะฮะสาขาจิตวิทยาพจนานุกรมศัพท์คณิตศาสตร์ถ้าใครสนใจนะฮะก็ลองดูพจนานุกรมศัพท์ปรัชญานะฮะพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยานะฮะแล้วพจนานุกรมศัพท์ทันตแพทยศาสตร์เราจะได้รู้ว่าอ๋อเขาบัญญัติว่าอย่างนี้นี่เองอันนี้เนาะก็โดยสรุปนะฮะศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตเนี่ยปัจจุบันนี้มีอยู่2ประเภทนะฮะก็คือศัพท์บัญญัติที่เราสามารถสืบค้นผ่านออนไลน์ได้เลยกับศัพท์บัญญัติอีกประเภทนึงก็คือว่าไม่ได้ออนไลน์แต่ว่าสามารถหาสื่อสิ่งพิมพ์ของราชบัณฑิตนะฮะมาใช้เพื่ออ้างอิงได้นะฮะทีเนี้ยนะฮะจริงๆแล้วงานบัณฑิตศัพท์เนี่ยถือว่าเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนนะฮะเป็นงานที่มีความยากก็มีกรรมการบัณฑิตศัพท์หลายๆชุดน
ะคะแล้วก็สับบัญญัติผมพูดตรงนี้เลยเนาะสับบัญญัติโดยมากมันจะอยู่ในวิชาการสาขาต่างๆนะคะมันอยู่ในวิชาการสาขาต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะตำแหน่งแห่งที่ของมันเนี่ยเวลาเราบัญญัติศัพท์ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกลุ่มนะคะมันนอกจากจะเฉพาะแวดวงวิชาการแล้วยังเฉพาะกลุ่มยังเฉพาะสาขาอีกเห็นไหมฮะอย่างเช่นศึกษาศาสตร์นะก็ศัพท์เกี่ยวกับพวกวิชาการศึกษาพวกครูพวกบุคลากรทางการศึกษาอย่างนี้ใช่ไหมฮะศัพท์จิตวิทยาก็อยู่ในแวดวงของจิตวิทยาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในแวดวงนั้นๆจะเข้าใจคำศัพท์นั้นได้เป็นอย่างดีมันไม่แปลกที่คนทั่วไปจะไม่เข้าใจศัพท์นั้นเพราะมันเป็นศัพท์เฉพาะสาขาวิชาเพราะฉะนั้นตำแหน่งแห่งที่ของการบัญญัติศัพท์โดยมากในปัจจุบันนี้มันจึงเป็นศัพท์ที่เราเรียกว่าศัพท์วิชาการศัพท์วิชาการเฉพาะสาขาวิชานะฮะและมันก็จะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าคำศัพท์วิชาชีพก็เหมือนกันนะฮะมันก็จะเป็นเฉพาะวิชาชีพก็จะเข้าใจคำนั้นได้อย่างถี่ถ้วนคนทั่วไปไม่แปลกที่จะเข้าใจไม่ลึกซึ้งเท่าคนในสาขาอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะแต่เราก็อาจจะต้องรู้บ้างว่าอ๋อคำศัพท์คำนี้นะคะบัญญัติมาจากคำภาษาอังกฤษคำนี้และอยู่ในสาขานี้แปลความหมายโดยรวมๆประมาณนี้แบบนี้ก็โอเคแล้วสำหรับคนทั่วไปเนาะหรือสำหรับเด็กๆในวัยที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนยังไม่ได้เข้าสู่โลกแห่งการทำงานทางวิชาชีพหรือทำงานทางวิชาการอย่างเต็มตัวนะฮะแค่นี้ครูว่าก็โอเคขอให้รู้จักลักษณะของศัพท์บัญญัติเนาะทีนี้ความยากนะฮะหลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์นะฮะของราชดำเนินสถานให้พิจารณาใช้ตามลำดับดังนี้นะฮะลำดับที่1นะฮะมีคำภาษาอังกฤษตั้งอยู่มีคำเนี้ยเกิดใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีคนไทยนำมาใช้เป็นในสังคมเนี้ยเริ่มเยอะมากขึ้นนะฮะราชดำเนินก็มีหน้าที่ที่จะต้องบัญญัตินะฮะบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้ให้เป็นทางการนี่ไม่ใช่คำทับศัพท์เนาะกฎเกณฑ์แรกนะฮะข้อแรกที่จะต้องดูก็คือว่าใช้คำไทยแท้ให้ใช้คำไทยแท้ก่อนนะคิดหาคำไทยแท้มาแทนก่อนนะฮะอย่างที่สองถ้าใช้คำไทยแท้ไม่ได้หาคำไทยแท้ไม่ได้ก็ใช้ภาษาบาลีสันสกฤตที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปในภาษาไทยนะฮะก็ได้และอย่างที่สามนะฮะให้ใช้วิธีการทับศัพท์ก็คือออกเสียงให้ใกล้เคียงกับสันสกฤตภาษาเดิมนะฮะซึ่งโดยมากการทับศัพท์เป็นการบัญญัติศัพท์ส่วนใหญ่เราจะบัญญัติศัพท์มาจากภาษาอังกฤษที่คุยกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นให้คณะกรรมการบัญญัติศัพท์จะใช้เกณฑ์นี้ในการบัญญัติศัพท์นะฮะไทยก่อนจากนั้นไม่ได้ก็ไปบาลีสันสกฤตที่คุ้นเคยแล้วก็สุดท้ายก็ไปทับศัพท์นะฮะถ้าไม่ได้จริงๆเนาะตัวอย่างคำทับศัพท์ที่เป็นคำไทยแท้ลองคิดตามครูก็ได้เนาะอะซิติกแอซิดไฮโดรเจนซัลฟาร์แอซิดเรนdet นะฮะแล้วก็ distribute นะฮะอ่ะเราบัญญัติศัพท์5คำเนี้ยเป็นคำไทยแท้ได้เลย acetic acid คือกรดน้ำส้มใช่ไหมฮะ hydrogen sulfide คือก๊าซไข่เน่า acid rain ผงกรดเห็นไหมฮะคำง่ายๆ debt เป็น debt ก็คือเป็นหนี้สิน distribute การแจกอันนี้ไทยแท้ต่อมาศัพท์บัญญัติภาษาบาลีสันสกฤตลองคิดตามเนาะ business บัญญัติว่าอะไรดี covenant culture physiology แล้วก็ plot business เนี่ยคือคำว่าธุรกิจนะคะ covenant คือกติกาเห็นไหมฮะตัวรูปศัพท์ก็จะยากกว่าคำไทยแท้เขาต้องแปลอีกชั้นหนึ่งด้วยเนาะใช่ไหมฮะ culture อันนี้พูดไปแล้วเนาะคือวัฒนธรรม physiology อันนี้คือสรีรวิทยาใช่ไหมฮะแล้วก็พล็อกก็คือโครงเรื่องปักก็คือโครงเรื่องหรือไม่ได้จริงๆนะคะภาษาไทยก็ไม่เหมาะภาษาบาลีสันสกฤตก็ไม่เหมาะแก่ใจเพราะฉะนั้นทับศัพท์ไปเลยนะฮะแคลคูลัสถ้าใครนึกออกอาจจะเสนอไปที่ราชบัณฑิตก็ได้เนาะว่าเราจะบัญญัติศัพท์แคลคูลัสว่าอะไรเนาะคาทอลิกเห็นไหมฮะคาทอลิกคอมมานโดซิฟิลิสแล้วก็ครัมเป็ตอันนี้ก็ใช้วิธีการทับศัพท์ไปเลยแต่ขอให้นักเรียนนะฮะหรือท่านผู้ฟังทราบไว้ว่านะฮะแนวทางนะฮะอย่างไรก็ตามแนวทางการบัญญัติศัพท์ของราชดำเนินเนี่ยจะเป็นไปตามลำดับตามที่ได้แจ้งแล้วก็คือ1
หาคำไทยแท้ก่อน2ไทยแท้ก็ได้ขอขยับไปเป็นบาลีสันสกฤตที่คนไทยคุ้นเคยและถ้า2ข้อนี้ไม่ได้จริงๆก็ค่อยไปใช้คำทับศัพท์เนาะค่อยไปใช้คำทับศัพท์เพราะอะไรเพราะว่าเราจะบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคำทับศัพท์เนี่ยถ้าเราจะตั้งต้นจากคำทับศัพท์เลยเราก็ไม่ต้องมีการบัญญัติศัพท์นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ให้เริ่มตามลำดับที่แจ้งไปเผื่อใครอยากจะฝึกบัญญัติศัพท์เนาะทีนี้นะคะก็มีราชบัณฑิตนะคะท่านหนึ่งก็คืออาจารย์นิตยากาญจนวรรณเนี่ยท่านได้เสนอแนวทางการบัญญัติศัพท์นะคะท่านได้เสนอแนวทางการบัญญัติศัพท์ซึ่งครูพิจารณาว่าเป็นแนวทางที่น่าจะนำมาใช้เป็นพื้นฐานนะคะในการฝึกบัญญัติศัพท์สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเนาะอาจารย์นำเสนอหลัก3สอนะคะ3สอมีสออะไรบ้างนะคะสอแรกสอที่1คือสวยสอที่2คือสั้นนะคะแล้วก็สอที่3สอสุดท้ายคือสื่อสวยคืออะไรสวยก็คือเสียงของคำเนี่ยไพเราะเข้ากับจังหวะการออกเสียงของคนไทยเสียงสวยเสียงของคำไพเราะเข้ากับจังหวะในการออกเสียงของคนไทยออกเสียงได้สะดวกออกเสียงแล้วไพเราะโอเคนะสวยสอที่2คือสั้นสอที่2คือสั้นสั้นก็คือว่าควรมีพยางค์เนี่ยน้อยกว่าคำเดิมในภาษาต้นฐานแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรจะยาวเกิน4พยางค์นะคะถ้าทำให้สั้นกว่าต้นทางไม่ได้ก็ไม่ควรยาวเกิน4พยางค์คือบางทีอ่ะคำต้นทางมันก็มีพยางค์เดียวถูกไหมฮะทำสั้นกว่าภาษาต้นทางไม่น่าจะได้ก็ทำได้แค่เท่ากับหรือมากกว่าแต่อาจารย์ท่านก็แนะนำนะคะว่าถ้าจะทำยาวเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะเกิน4พยางค์ถ้าเกิน4พยางค์ก็จะไม่เข้าหลักการสั้นเนาะสุดท้ายคำว่าสื่อนะคะคำว่าสื่อแปลว่าอะไรสื่อแปลว่าสามารถใช้สื่อสารกับคนทั่วๆไปได้ในวงกว้างไม่ได้แปลว่าเราบัญญัติศัพท์ขึ้นมาแล้วมีเราคนเดียวที่เข้าใจนะฮะพูดคำนี้ออกมาปุ๊บต้องสามารถใช้สื่อสารกับคนทั่วๆไปได้ในวงกว้างด้วยจึงจะถือว่าเราประสบความสำเร็จในการบัญญัติศัพท์นั้นเนาะพูดเรื่องศัพท์บัญญัติอีกนิดนึงว่าจริงๆเวลาที่ราชบัณฑิตนะฮะบัญญัติศัพท์ขึ้นมาบัญญัติศัพท์ใช้ขึ้นมาเนี่ยราชบัณฑิตไม่ได้บังคับนะฮะให้ใช้ศัพท์บัญญัติที่บัญญัติขึ้นมาเป็นเพียงแต่เสนอนะฮะให้เลือกใช้เป็นเพียงแต่เสนอให้เลือกใช้ในการเขียนงานที่มีความเป็นทางการนะฮะในงานที่มีความเป็นทางการและงานที่อาจจะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มแต่ต้องการความเป็นทางการเนี่ยก็เลือกใช้ศัพท์เหล่านั้นได้นะครับบางทีศัพท์ที่บัญญัติเสร็จแล้วนะฮะมันมีศัพท์ที่เรียกง่ายๆว่าติดตลาดก็มีคนใช้ทั่วๆไปแต่มันอาจจะมีคำศัพท์บางคำที่ไม่ติดตลาดก็ไม่มีคนเลือกใช้ก็ยังคงใช้นิยมใช้คำทับศัพท์อยู่เช่นนั้นก็ไม่ใช่อำนาจของราชบัณฑิตที่จะไปบังคับเนาะว่าให้ใช้ศัพท์บัญญัติสิเป็นเพียงแต่การเสนอให้ใช้เพราะฉะนั้นในบริบทของการใช้จริงสำหรับนักเรียนและท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะเรายังสามารถใช้คำนะฮะเรายังสามารถใช้ศัพท์ที่เป็นคำทับศัพท์ได้นะฮะแต่หากต้องการนะฮะหากต้องการที่จะวันหนึ่งเราไม่อยากใช้คำทับศัพท์แล้วเราจะเปลี่ยนไปใช้ศัพท์บัญญัติหากต้องการราชบัณฑิตก็มีฐานข้อมูลตรงนี้ไว้ให้เราสืบค้นเนาะถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าศัพท์บัญญัติมีไว้เพื่อเป็นทางเลือกนะฮะให้ใช้คำได้มากขึ้นไม่ได้เป็นการบังคับเนาะก็หวังว่าในการคุยเรื่องศัพท์บัญญัติให้ฟังวันนี้นะฮะจะได้เห็นนะฮะว่าความเป็นมามันเป็นยังไงมันเป็นวิธีการบัญญัติอย่างไรแล้วก็ถ้าสนใจนะฮะก็อาจจะลองบัญญัติศัพท์ตามหลักการของราชบัณฑิตแล้วก็อาจจะลองบัญญัติศัพท์ตามแนวทางการเสนอของอาจารย์นิตยาการจนวรรณซึ่งท่านก็เป็นราชบัณฑิตแล้วก็มีหน้าที่มีเป็นกรรมการในศัพท์บัญญัติเนี่ยอยู่ชุดเนาะก็ลองดูก็น่าจะท้าทายความสามารถของพวกเราไม่น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ